สวัสดีค่ะทุกคนข่าวสุดซ้ำๆไทยแลนด์วันนี้ค่ะวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องราวดีๆวันนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องมีประโยชน์มากมายมาฝากทุกท่านผู้ชมนะคะเรื่องราววันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็ทุกท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามสปายนะคะของช่องของเราวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกริ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็คุณไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนค่ะตอนนี้เราไปดูกันเลยนะคะไปหามากินเลยนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะประโยชน์มากมายนะคะใช้เป็นยาได้เทพชุกทั้งต้นเลยนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ค่ะโดยสรรพคุณนั้นนะคะนอกจากผลแล้วส่วนอื่นๆก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรากใบยอดอ่อนนะคะเมล็ดเนื้อไม้แก่นก็ล้วนแต่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นค่ะไม่เว้นแม้กระทั่งก็ยังช่วยในการสมานแผลได้เรียกได้ว่าแทบจะทุกส่วนนะคะคนเป็นโรคหัวใจตัวไม่ควรรับประทานมากเกินไปนะคะเพราะว่าเมื่อรับประทานผลเข้าไปแล้วนะคะประมาณ10นาทีจะทำให้รู้สึกแน่นหน้าอกนะคะแล้วก็หายใจไม่ออกนะคะควรรับประทานวันละ1โผล่เพื่อให้ร่างกายปรับสภาพจนชินก่อนนะคะเมื่อไม่มีอาการแล้วเคยเพิ่มปริมาณเป็น10ผลรับประทานประมาณ3เดือนจะทำให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะโดยหญิงชายกินได้โรคภัยหายสิ้นนะคะหญิงไม่คันห้ามรับประทานเด็ดขาดค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะนับว่าเป็นผลไม้ยอดนิยมนะคะในการปลูกไว้เพื่อระดับบ้านเนื่องจากผลนั้นมีสีสันสวยงามแต่ใครจะรู้บ้างไหมว่าแท้จริงแล้วนอกจากสีสันที่สวยงามก็ยังมีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยามากมายนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะมีชื่อเรียกเต็มๆว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหนะคะซึ่งถ้าเรียกสั้นๆก็น่าจะเข้าปากมากกว่านะคะผลไม้ชนิดนี้ได้รับความสนใจจากผู้ที่รักสุขภาพเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าในวงการแพทย์ก็ได้วิจัยออกมาพบว่ามีสรรพคุณทางยามากมายนะคะครั้นจะนำไปใช้รักษาโรคหรือก็รับประทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันก็จะได้ผลที่ดียิ่งขึ้นค่ะมะฮั่วม่วงหาวมะนาวโหนะคะจัดเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะลักษณะของผลจะมีสีแดงนะคะเรียวเล็กคล้ายกับมะเขือเทศราชินีค่ะสำหรับรสชาติของผลสุกจะออกมาหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกก็จะมีรสเปรี้ยวจี๊ดเผ็ดพรันนะคะมีธาตุเหล็กแล้วก็วิตามินซีสูงนะคะเมื่อกัดไปแล้วจะมียังเหนียวๆนะคะผัดคอนะคะเป็นผลไม้ในวรรณคดีเรื่องพระรสเมรีนะคะนาง12ใครเคยอ่านปู่ทราบกันดีค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นสมุนไพรที่จะช่วยชอมร่างกายแค่กินสดต้องเลือกลูกที่ดำกินวันละ 5-7 ลูกนะคะแต่ให้ระวังสักหน่อยนะคะไม่แนะนำสำหรับสตร
จีจังคันนะคะส่วนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนะคะกัดเกิดอาการแน่นหน้าอกนะคะหายใจไม่ออกก็เริ่มจากกินวันละ1ลูกก่อนนะคะแล้วก็เพื่อปรับสภาพร่างกายนะคะสักพักแล้วก็เพิ่มปริมาณไม่ควรกิน10ลูกต่อวันนะคะกินติดต่อกันจะรู้สึกว่าเลือดเริ่มจะหมุนเวียนดีนะคะสุขภาพแข็งแรงขึ้นค่ะสูตรที่ใช้บำรุงสุขภาพคือทำเป็นน้ำหมักสมุนไพรโดยเก็บชนิดโพนสีแดงนะคะเด็ดขั้วทิ้งให้ยางจนแห้งก่อนนะคะจะล้างน้ำให้สะอาดวิธีการหมักก็ใช้โพน3กิโลกรัมต่อน้ำตาล1กิโลกรัมนะคะน้ำผึ้ง350ซีซีนะคะหมักในโหลแก้วไว้1เดือนจึงเติมน้ำ5ลิตรแล้วก็หมักต่อจนครบ3เดือนนะคะเป็นอย่างน้อยค่ะดื่มวันละ1ช็อตนะคะร่างกายจะปรับสภาพจนสมดุลแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะเนื่องจากมีวิตามินซีสูงนะคะจึงสามารถรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะสามารถลดช่วยชะลอความแก่นะคะชาราป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะคะโรคหัวใจนะคะเบาหวานโรคเกาต์โรคปอดนะคะโรคถุงลมโรคไตโรคโลหิตจางนะคะเป็นต้นมีส่วนช่วยรักษาโรคต่างๆนะคะได้อาทิตย์เบาหวานโรคเกาต์โรคปอดโรคถุงลมโป่งพองนะคะจากการสูบบุหรี่โรคไตแล้วก็โรคแก้เจ็บคอท้องเสียนะคะไข้ถอนพิษช่วยรักษาอาการคันตามผิวหนังนะคะโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะคะยอดอ่อนค่ะสรรพคุณส่วนเปลือกนะคะขับน้ำเหลืองเสียแล้วก็แก้ท้องเสียนะคะปวดฟันค่ะพอกดับพิษรักษาโรคผิวหนังเรื้อรังนะคะสรรพคุณส่วนรากนะคะช่วยให้เจริญอาหารดับพิษร้อนบำรุงธาตุบำรุงกระเพาะอาหารมีประโยชน์รักษาแผลเบาหวานค่ะสรรพคุณส่วนลำต้นนะคะแล้วก็เนื้อไม้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงค่ะกระปรี้กระเป๋านะคะแก้อาการอ่อนเพลียแล้วก็เมื่อยล้าใช้รักษาโรคผิวหนังเรื้อรังนะคะสรรพคุณส่วนน้ำยางแก้กากเปื้อนใช้สมานแผลรักษาแผลเนื้องอกรักษาหูดแล้วก็รักษาตาปลาค่ะโอเคนะคะขารู้แล้วนะประโยชน์มันมากมายแค่นี้นะคะก็คุณอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนรักดูนะคะแล้วก็ถ้ารู้วิดีโอนี้มีประโยชน์มากก็อย่าลืมแชร์ไปเลยแล้วก็ติดตามวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันรีบใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ